สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9นะครับพฤหัสบดีนะครับเราก็จะมาดูการสแกนหุ้นของเรานะครับก็ High Risk High Return นะครับเช่นเดิมนะครับสำหรับการสแกนหุ้นในแนวของเรากันเราจะดูหุ้นเฉพาะขนาดที่ลงทุนได้นะครับเริ่มตั้งแต่ 0.001 ถึง 0.09 บาทนะครับก็คือหุ้นขนาดเล็กนะครับวันนี้ก็เซตนั้นก็ยังคงปิดเปิดมาบวกนะครับในตอนเช้านะครับตอนนี้นี่ก็เป็นเวลา 9:54 นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับหมายความว่าตลาดยังไม่เปิดเราก็ดูตลาดทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับก็เมื่อคืนก็ดาวโจนส์ก็บวกนะครับ Nasdaq ก็บวก S&P ก็บวกนะครับลักษณะโดยรวมทุกอย่างก็เป็นบวกนะครับของทางเซตเกี่ยวกับเซตตลาดนะตลาดเงินนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามาทางฝั่งของทองนะครับก็ยังคงต่ำกว่า 1,800 นะครับก็บวกอยู่ 1.11 ออนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI Spot ก็บวกนะครับ Brent Spot ก็บวกนะครับในขณะที่เงินบาทนั้นก็ลบลงไปนะครับ 33.4150 บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะครับโดยรวมนะครับว่าเปิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับส่วนทางด้าน NVIDIA นะครับ Net Value เขาก็จะเป็นมี KBank นะครับอยู่เหนือเป็นตัวเดิมๆนะครับลักษณะตัวเดิมๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เราก็สามารถเก่งได้ประมาณนี้นะครับส่วน Net Volume นะครับตัวที่เข้ามาเยอะที่สุดก็เป็น UP นะครับน่าสนใจนะครับ UP นะครับเดี๋ยวเราลองสแกนดูว่าจะมี UP เข้ามาหรือเปล่านะครับก็เข้าไปที่สแกนไปที่ My Scan นะครับก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวเดิมๆนะครับเราก็ลองเปลี่ยนค่าดูนะครับว่าเป็นตั้งแต่0ถึง2บาทแล้วกันนะครับน่าจะมีตัวนี้เข้ามาได้บ้างนะครับกดเซฟกดสแกนนะครับก็เข้ามาเยอะทีเดียวนะครับ UP ก็เข้ามานะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับถ้าจะลองเข้าไปเล่นดูนะครับก็จะเห็นว่ามี Bollinger Band นะครับประมาณนี้นะครับราคาก็มันก็เยอะเกินไปนะครับที่ถ้าเราจะเลือกนะครับเราก็เอาตั้งแต่ราคา1บาทขึ้นมาแล้วกันนะครับก็จะเห็นตัวเห็นได้ชัดขึ้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีตอนนี้ BWG ก็ขึ้นมาเกิน1บาทแล้วนะครับปกติเขาจะอยู่ต่ำกว่าบาทนะครับ BWG นะครับก็ถือว่าขึ้นมาได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับนี้เราก็จะดูภาพโดยรวมไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวที่ไม่เกิน1บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวลองกลับไปไล่เดิมแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่0แล้วกันนะครับถึงค่าเดิมๆของเรานะครับคือ1บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็มี Bollinger Band นะครับมีLibelixa นะครับแล้วก็ Real Body นะครับ3condition ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็ให้เขาออกมาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามาตอนนี้ TRC ก็ขึ้นไป 0.30 นะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละตัวนะครับตัวนี้จุฑานะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบก็คือว่า Bollinger Band นะครับตรง Bollinger Band ถ้าเขาแคบเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเขาจะมีการพุ่งตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็จะเห็นได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจุฑานะครับหุ้นเช้านี้ก็เปิดขึ้นมายืนเหนือตัวเดิมนะครับจุดตอนนี้ก็เป็นการเปิดตลาดขึ้นมาแล้วครับหมายความว่าตอนนี้ก็เวลา 9:58 นาทีนะครับตลาดหุ้นก็ทำการเปิดตลาดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนิดนึงนะครับว่าลักษณะของการเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นการเปิดบวกนะครับก็บวกไป 4.59 จุดนะครับอยู่ที่ 1,622.95 จุดนะครับสำหรับเซตนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นผลที่ดีนะครับก็จะทำให้ราคาของตลาดของราคาของหุ้นตัวที่เราสแกนนี้พุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูนะครับจุฑาแล้วก็ไปดูสตอรี่ของเขานะครับว่ากับสตอรี่มีสตอรี่อะไรดีๆบ้างนะครับสำหรับตัวจุฑานะครับก็กลุ่มเดินเรือขยับขึ้นนะครับรับอะไรต่างๆนะครับก็ไปตามนั้นนะครับแล้วก็ดูที่ F45 นะครับว่า F45 นั้นเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นแนวโน้มดีนะครับสำหรับ F45 นะครับดูของจุฑาก่อนเลยก็ยังคงทำกำไรได้นะครับก็ระดับหมื่นล้านนะครับแต่ว่าประเด็นคือลดลงเยอะนะครับจาก 90,000 นะครับปี63นะครับปี64ก็ได้หมื่นนะครับหมื่นเดียวนะครับ
ไตรมาสที่3สอบทานแล้วกัน30กันยายนนะครับก็ปี63นั้นได้ 21,000 นะครับปี64ได้ 21,500 นะครับต่างกัน100บาทนะครับก็ถือว่าค่าเฉลี่ยออกมาได้ดีนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้ความต้องการของตลาดนั้นก็คือดูที่ Buy Volume นะครับอยู่ที่ 29.60 นะครับก็ถือว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าใน Section Trans นั้นมีความต้องการของตลาดนั้นอยู่ที่ 78.57% นะครับในการขนส่งนะครับมาดูที่ Bitcoin ก็จะเห็นว่าแน่นอนยังคงมีหนาแน่นที่1ล้านนะครับวนลุ่มอยู่ที่ 0.95 นะครับก็ราคาก็จะสวิงมาทางฝั่งราคาที่บางเบานะครับการตั้งหลักไปที่ประมาณ 0.89 นะครับราคาก็จะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ถ้ารีบเข้าลงทุนตรงที่ 0.90 ก็จะถือว่าอาจจะมีกำไรได้นะครับก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่ 0.92 ได้นะครับดับหุ้นที่มีขนาดเล็กนะครับคือ 0.9 นี่ก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นไป1ขั้นของออฟเฟอร์ก็ถือว่าได้กำไรเยอะนะครับก็ดูจากไฮไลท์นะครับก็จะเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 75% นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 59.65% 1ที่ผ่านมาก็บวกไป 6.85 ครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเป็นการขนส่งระหว่างประเทศนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์นะครับถือว่าแน่นอนเขาทำออกมาได้สวยงามนะครับครับจุธานะครับแล้วถ้าเราไปดูที่อินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับตลอดเลยนะครับหมายความว่ามี RSI ที่88นะครับเกือบโอเวอร์นะครับแล้วก็มี MACD นั้นอยู่เหนือซิกแนลนะครับมี DA ลบอยู่ล่างสุดนะครับนี่ครับมีนักลงทุนเข้านะครับมีวอลุ่มเข้านะครับเช้านี้ก็เป็นแท่งเทียนอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเปิดกระโดดเป็นสีเขียวหนาแต่จะอย่างนี้ก็คือว่าเราอย่าไปวอรี่นะครับหมายความว่าเมื่อเขาเปิดขึ้นมาหนาแบบนี้เขาย่อมมีโอกาสขึ้นหนาต่อไปนะครับเปิดกระโดดแล้วเป็นแท่งเทียนเขียวหนาแบบนี้ก็คือว่าในวันถัดไปก็คือวันนี้นะครับเขาจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับตอนนี้ก็คือมีการย่อตัวเพื่อรอรับรอดูว่ามีใครรับทราบหรือยังเอามีไหมนักลงทุนในตลาดเห็นหรือยังว่าอัจฉริยะนั้นเข้ามาอย่างไรนะครับถึงจะเข้ามาดูสตอรี่ต่างๆก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงนะครับก็จะทำให้ทั้งตลาดนั้นก็ต้องมีการวิตกกังวลกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะสรุปออกมาว่าในราคาหุ้นแบบนี้นะครับในที่มีอินดิเคเตอร์ขึ้นไปแบบนี้ย่อมมีโอกาสที่ขึ้นต่อไปจุธาก็จะมีราคาสีเขียวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นสีเขียวอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเนื่องจากเขาเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับเป็นทั้งเทียนหนาแบบนี้ย่อมมีโอกาสที่จะเป็นเขียวนะครับฉะนั้นทุกท่านก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับตัวถัดมานะครับก็เป็น CIG นะครับ CIG ก็ยืนเหนือนะครับพาราโบลิกอายุเดินเหนือบูลเลนเชนแบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ดูผลการดำเนินงานของ CIG นะครับก็จะเห็นว่าทำออกมากำไรนิดหน่อยนะครับหมายความว่ากำไรลดลงนิดหน่อยนะครับปี63ทำได้แสนหนึ่งปี64ทำได้90,000นะครับก็ลดลงนิดเดียวนะครับส่วนตัวการสะสมของไตรมาสต่างๆก็ปี63ได้33,000ปี64ได้50,000กว่านะครับก็หมายเขาว่ายังคงมีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าดูไฮไลท์ก็จะเห็นว่าเขาบวกมาตลอด3เดือนนะครับ 10% 1เดือนก็บวกไป6 1อาทิตย์บวกไป8นะครับก็ธุรกิจผลิตคอยเย็นนะครับก็เป็น1ยืน1ทางด้านคอยเย็นนะครับสำหรับตัว CIG นะครับดูตอนนี้ก็มีบายวอลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับอยู่ที่ 72.77% นะครับอยู่ใน Industrial M นะครับก็มีความต้องการของตลาดอยู่ที่ 78.84 ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ก็ช่วยกันพยุงเซตให้ไปบวกนะครับก็มาดูที่ Bitcoin ก็เห็นว่ามีหนาแน่นที่ 0.85 นะครับโดยที่ราคาบวกขึ้นไป 0.02 สตางค์หรือ 0.85 บาทนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 0.83 นะครับ2ล้านกว่าวอลุ่มนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ 0.89 นะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ 0.89 ที่4ล้านวอลุ่มนะครับนั่นก็โอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปทางบวกนั้นก็มีสูงนะครับซึ่งดูจากอินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามี RSI ที่ 60.95 นะครับ
แล้วก็มี MACD อยู่เหนือ signal นะครับแล้วก็มี day lob อยู่ตรงกลางนะครับมีวอลุ่มเข้านิดหน่อยนะครับก็ประเด็นก็คือว่ายืนเหนือพาราโบลิกนะครับเป็นวันที่2ราคาก็ขึ้นเป็นวันที่3นะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันนะครับแล้วก็กำลังจะโผล่พ้นกรอบตรงกลางไปนะครับอันนี้เราก็ขออนุญาตใส่ตัวที่เป็นตัวเป็น Bollinger Band นะครับโอเคมาแล้วนะครับแล้วเราก็เซฟนะครับโอเคนะครับขออภัยเพราะว่าดูเยอะแยะนะครับอันนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าBollinger Band นั้นแคบเข้ามาหากันตรงนี้นะครับคือเมื่อไหร่ที่ Bollinger Band กดแคบเข้ามาปุ๊บในโอกาสถัดไปก็คือในอนาคตจะมีการพุ่งขยายออกไปอย่างรุนแรงก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัว CAG นี้มีราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า Bollinger Band กดแคบเข้ามาหากันอย่างเช่นตัวจุฑาเห็นตัวจุฑาไหมครับเราจะให้ดูตัวจุฑาก่อนนะครับว่าจุฑานี่มี Bollinger Band กดแคบเข้ามาหากันนะครับพอกดแคบเข้ามากันปุ๊บเขาจะมีการพุ่งราคาขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกันกับตัว CAG นะครับก็ราคากดเข้ามาหากันแล้วราคาก็จะพุ่งกระจายออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวนึงที่เราต้องคำหนึ่งนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ Bollinger Band กดแคบเข้ามาหากันแน่นอนว่าจะมีผลทำให้ราคานั้นพุ่งกระจายขึ้นไปเพราะนั้นเราต้องหาหุ้นแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปหรือว่าเข้าไปลงทุนเอาไว้นะครับแล้วก็ขายเมื่อราคาที่ก็พุ่งขึ้นไปนะครับจะดูง่ายกว่านะครับอันนี้ก็นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ PPM นะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มที่แนะนำให้ท่านนักลงทุนเห็นนะครับว่าความสำคัญในการกดเข้ามาการของกรอบ Bollinger Band นะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับตัว PPM นะครับก็ไปดูราคาหรือดูสตอรี่ของเขานะครับสตอรี่ของเขาก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ดำเนินงานนะครับก็ดู TF45 ขาประจำของเรานะครับก็ถือว่าทำกำไรมาได้อย่างสวยงามนะครับปี63ทำได้ 60,000 ปี64ทำได้ 93,000 นะครับฉะนั้นราคาจะต้องขึ้นไปนะครับก็มาดูที่3เดือนก็เจนบวกไป 92.68 นะครับ1เดือนก็บวกไป 6.7 1อาทิตย์ยังไม่บวกนะครับกำลังจะขึ้นในอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นบริษัทมุ่งมั่นยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจครบวงจรด้านฟู้ดฟาร์มฟิวเจอร์นะครับแน่นอนว่าเป็นอาหารฟู้ดน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับตอนนี้ก็ยังคงดูจากบายวอลุ่มก็อยู่ที่ 3.62 ถือว่าตลาดยังไม่รับทราบนะครับแต่ประเด็นคือว่าแน่นอนว่าตัวนี้ราคาต้องเกินบาทขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโน้มที่ดีนะครับอยู่ในเซกเตอร์เอเกก็มีอยู่ที่ 39.30% คือทุกคนยังไม่ได้ความสำคัญของเซกเตอร์นี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอาหารแน่นอนเป็นปัจจัย4นะครับเพราะฉะนั้นราคาเท่านี้ก็คือเป็นจุดต้นทุนได้สบายๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอทุกคนมาหันมาให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับการแมเนจเมนต์ทางด้านอาหารก็ขาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าตัวนะครับฉะนั้นมาเข้าตอนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะทำกำไรนะครับเราก็ไปดูที่อินดิเคเตอร์กันนะครับก็จะเห็นว่า SI ที่63นะครับ MACD อยู่เหนือ signal นะครับมี DA ลบต่ำกว่า ADX และ DA บวกนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเราก็มีการบวกยอดตัวของBollinger Band นะครับประเด็นคือเขายังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่ามีโอกาสขึ้นไปแล้วเมื่อตลาดรับทราบถึงความสำคัญการปฏิบัติการที่มีผลกำไรนะครับก็จะทำให้ราคานั้นดีขึ้นไปทำนิวไฮได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ตอนนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะเป็นต้นทุนของเรานะครับยังก็มีนักลงทุนต่างประเทศก็เข้ามาเล็กน้อยนะครับก็เป็นสีเขียวบางๆนะครับสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็ดูโดยรวมก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าในตอนนี้เราก็เย็นสบายได้เลยนะครับแล้วเขาจะปล่อยให้เขาทำกำไรไปนะครับก็จะมีโอกาสไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว PPPM นะครับนี้ก็ทั้งหมดหุ้นทั้งหมดนี้เราก็เอามาให้ดูว่ามันจะได้กำไรยังไงนะครับเช่นเดียวกับนุสานะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะการขึ้นของเขานั้นมีทั้งที่มีบิดกับออฟเฟอร์หนาแน่นนะครับแต่ถ้าเขาจะขึ้นสักอย่างนะครับอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีบายวอลุ่มแค่ 0.01% นะครับเนื่องจากว่าเขามีบิดกับออฟเฟอร์อย่างหนาแน่นนะครับอยู่ที่ประมาณ7ล้านกับ5ล้านนะครับตอนนี้ก็จะมีโอกาสบวกไปที่ 0.54 นะครับโดยราคาเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ 0.53 นะครับ
ถ้าเข้าที่ศูนย์จุดห้าสามได้ก็ถือว่ามีโอกาสทำกำไรนะครับโดยถ้าเราดูจากข่าวนะครับดูจากสตอรี่ก็จะมีการดำเนินงานการปฏิบัติงานทั่วไปนะครับก็ดูที่ F45 ของนุสสาก็จะเห็นว่าขาดทุนไปนิดหน่อยนะครับในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ก็ถือว่ามีการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งนะครับในวิกฤตโควิดก็ยังสามารถทำกำไรได้ขนาดนี้นะครับคือขาดทุนกำไรไปแค่พันกว่าล้านเองนะครับถือว่าจิบๆนะครับแล้วก็ไปดูที่ไฮไลท์นะครับก็เช่นว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาทำบวกขึ้นไป 20.45% นะครับสำหรับราคานะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 35.90% แล้วก็1ที่ผ่านมาก็บวกไป 10% นะครับก็เป็นสุดยอดนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับนุสสาสิรินะครับถ้าเราจะไปดูอินดิเคเตอร์ของเขานะครับเพื่อยืนยันนะครับความรุ่งเรืองของเขาก็คือมี RSI ที่ 76.59 นะครับมี MACD อยู่เหนือ Signal เยอะนะครับมี DA ลบนั้นอยู่ต่ำกว่าเพื่อนอยู่ที่ 4.78 ก็ถือว่าสุดยอดนะครับดูราคาก็กำลังจะบวกขึ้นไปเยอะตอนนี้ก็อยู่เหนือBollinger Band อยู่เหนือเส้นพาราโบลิกนะครับอยู่เหนือกรอบนะครับ Sideways Up นะครับทุกอย่างยืนพื้นอยู่เหนือเลยเส้น200วันอีกเลยเส้น14วันอีกยืนยันการขึ้นนะครับโดยที่ MACD อยู่เหนือ Signal นี่ก็หมายความว่าเขาจะมีทำราคาขึ้นไป New High ได้อีกนะครับอันนี้ก็คือคำยืนยันจาก Indicator นะครับเราจะเห็นว่าราคานั้นก็พุ่งขึ้นไปตลอดนะครับงามนะครับถ้าเราไล่เส้น MAV ไล่จาก200วัน705วัน109แต่30วันอะไรพวกนี้ไล่ก็จะเป็นเรียงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสราคานั้นไหลขึ้นไปถ้านักลงทุนที่ว่ามีโอกาสก็จะสามารถเก็บเกี่ยวโอกาสได้จากตรงนี้นะครับในราคาที่เริ่มต้นคือ 0.53 ตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปที่ 0.54 บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีโอกาสขึ้นไปนะครับก็เช่นว่ามีแนวโน้มขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับก็ขึ้นโดยมีสตอรี่ที่มีการบวกของ F45 นะครับก็มาดูว่าระยะโควิดนี้นะครับก็ทุกธุรกิจก็มีการลดของกำไรลงไปนะครับจะขยับขยายทางด้านกำไรนะครับก็ทำได้ยากนะครับในยุคโควิดแต่ตัวนี้นั่นก็ยังให้เห็นว่ายังคงทำกำไรได้สบายระดับแสนล้านนะครับตัวนี้ก็ปี63ลดจากปีมีทำไปได้ 507,000 นะครับปี64ทำไปได้ 109,000 นะครับยังเห็นว่าทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีราคานั้นค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับโดยที่มี buy volume นั้นอยู่ที่ 34.07% นะครับมี sell นั้นมากกว่าที่43นะครับแต่ในลักษณะของ sector popcorn นะครับ M ก็จะทำให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ 54.50% ก็คือมีความต้องการนะครับ sector นี้นะครับแล้วก็ดู bid offer ก็จะเห็นว่าแน่นอนมีกันอยู่ที่27ล้านวอลุ่มนะครับอยู่ที่ 0.48 นะครับแล้วก็มีรองรับอยู่ที่ 0.47 นะครับก็อยู่ที่แนวโน้มของราคาก็จะมาฟังบิดเสียมากกว่านะครับแต่ถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะไปที่ 0.52 เป็นแนวต้านนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็บวกขึ้นไป 0.48 นะครับบวกไป 0.01 สตางค์นะครับก็เป็นแนวโน้มดูจากแนวโน้มก็เห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 17% 1เดือนก็บวกไป 26% นะครับ1ที่จะผ่านมาก็บวกไป 17% นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรีบาวด์นะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์แนวราบนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับสังหาเชิงพาณิชย์เพื่อจัดจำหน่ายนะครับก็มาในเดียวกันกับนุสสานะครับก็ดูที่ RSI ที่70นะครับMACD อยู่เหนือ Signal นะครับแล้วก็มี DA ลบต่ำกว่า ADX DA บวกนะครับโดยที่ตัวนี้ให้มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่านักทุนต่างประเทศเข้ามา 5-6 วันติดนะครับแล้วก็นักทุนชาวไทยก็เข้าวันนี้ก็คือเขาขึ้นไปทำ New High ก็มีการย่อตัวกันนะครับเช่นว่ายืนเหนือเส้น200วันยืนเหนือเส้น14วันมีพาราโบลิกรองรับนะครับอยู่กรอบด้านบนของ Bollinger Band แล้วก็อยู่ในกรอบsideway up ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับก็ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ก็ยังคงหนุนให้ขึ้นต่อไปนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นต่อไปนะครับ
แต่นี้ก็ถ้าลงทุนที่ลงทุนไว้แล้วจากที่เราเคยสแกนไว้ก็สบายใจได้นะครับก็ปล่อยเขาเทคโปรฟิตลันไปเรื่อยๆนะครับตัวถัดมานะครับ BSM นะครับตัวนี้ก็แน่นอนว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็เป็นสตอรี่เดิมๆนะครับก็คือ VF45 นะครับแม้ว่าจะมีกำไรลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะครับในยุคของโควิด-19 นะครับแต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้มาเกือบเท่าเติมนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงนะครับดูบายกับวอลุ่มนะครับลุ่มบายนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ที่ 46.75% นะครับโดยที่มีเซลล์นั้นน้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าลักษณะของการซื้อนั้นเยอะกว่านะครับโดยดูที่ Bitcoin ก็จะเห็นว่าราคานะครับตอนนี้ยังตันอยู่ที่ 0.43 นะครับ 0.44 นะครับก็มีแนวตั้นมีแนวตั้งรับอยู่ที่ 0.42 4ล้านกว่านะครับแล้วก็มีทางระบายไปทางออฟเฟอร์ก็น่าจะไปอยู่ที่ 0.45 นะครับอยู่ที่3ล้านกว่านะครับก็มีโอกาสจะไปขึ้นบวกขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าดูแนวโน้มก็ยังคงมีสัญลักษณ์ของการบวกนะครับไปดูไฮไลท์นะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นก็ลบไป 6.38 นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไปเยอะทีเดียวถึง 15.78% ก็เป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงนะครับนี้ก็ดูที่อินดิเคเตอร์นะครับก็เจนว่าโอ้โหมี RSI ที่ 63.29 นะครับมี MACD อยู่ในสัญญาณนะครับ DI ลบต่างๆกับเพื่อนนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศเข้าแล้วก็ออกนะครับก็วอลุ่มชาวไทยก็เข้านะครับวันนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าเลยเส้น200วันเลยเส้น14วันเลยพาราโบลิกนะครับแล้วก็อยู่กรอบตรงกลางด้านบนนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นบูลเจอร์แบนด์บีบแคบเข้ามาแล้วก็เตรียมขยายขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจข้อรับไว้ที่ 0.43 นะครับนะถ้าลงทุนต้องพิจารณาดูดีๆนะครับในการคิดคำนวณนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องวางแผนแมเนจเมนต์การเงินให้ดีนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าทำแล้วก็ต้องมีการตั้งคัทลอสไว้ด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับดูจากบูลเลตเจอร์แบนด์บีบเข้าหากันนะครับแล้วก็เตรียมกระจายออกไปก็คือจะมีเหวี่ยงขึ้นไปด้านบนนะครับแน่นอนนะครับดูจากเดิมๆนะก็เห็นว่าอันนี้ต้องมีการบีบเข้ามานะครับแล้วก็วันถัดไปก็จะมีการราคาเหวี่ยงขึ้นไปนะครับตอนที่ย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่านี้ถ้าต้นทุนอยู่ตรงนี้วันต่อไปเหวี่ยงราคาขึ้นไปแน่นอนต้องทำฟันกำไรนะครับก่อนที่จะปล่อยเขาย่อตัวลงมานะครับย่อมมีกำไรนะครับส่วน TSC นี้ก็อีกตัวหนึ่งเพิ่งพุ่งเข้ามานะครับก็เดิมๆนะครับว่าอธิบายแล้วก็อะไรเดิมๆหมายความว่าเขาจะมีแนวโน้มนะครับแม้ว่าจะทำกำไรลดลงอย่างโหฬารนะครับแต่ประเด็นก็คือว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นมีโอกาสและเห็นนะครับในการที่ทำกำไรเพราะอันนี้ก็เป็นรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับโดยมีบายวอลุ่มนั้นอยู่ที่ 58.69% นะครับถือว่ามีความต้องการของตลาดเยอะทีเดียวนะครับส่วนของเซกเตอร์ก็เป็นคอนส์นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 73.73% นะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับดูที่ Bitcoin ก็จะเห็นว่ามีวอลุ่มหนาแน่นนะครับโดยที่ตอนนี้ก็บวกขึ้นไป 0.0203% นะครับก็วิ่งขึ้นไปอยู่ที่ 0.33 ว่าขึ้นมาอย่างสุดยอดทีเดียวนะครับสำหรับ TRC นะครับตัวนี้ก็ไฮไลท์ก็จะเห็นว่า3เดือนนั้นก็บวกไป 45% นะครับ1เดือนก็บวกไป 68% เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลักษณะเป็นรับเหมาก่อสร้างวางระบบท่อนะครับก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ดูที่อินดิเคเตอร์ก็จะเห็นว่าเขายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็เกือบ4โวลต์นะครับมี RSI ที่ 83.71 นะครับแล้วก็มี MACD นั้นอยู่เหนือสัญญาณเยอะนะครับก็ให้เห็นว่าราคาจะกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็มี DI ลบต่ำกับเพื่อนนะมีนักทุนต่างประเทศทยอยเข้านะครับ4วันติดนะครับก็เห็นว่าพอเข้ามาอย่างนี้ก็ทำราคาพุ่งขึ้นไปนะครับก็เห็นว่ามีโบลิงเจอร์แบนด์กดเข้าแคบหากันก่อนที่จะกระจายพุ่งขึ้นไปนะครับโดยที่มีราคาบวกมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตัว TRC นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคานั้น
ก็จะรีบเอากลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็อาจจะขึ้นไปสูงทำนิวไฮนะครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับนิวไฮนะครับขึ้นไปตอนนี้นะครับหรือว่านิวไฮออทามไฮนะครับหรือเปล่าลองไล่ดูก่อนก็เป็นช่วงสั้นนะครับในระยะปี2ปีนะครับออทามไฮในปี2ปีนะครับก็จะเห็นสัญญาณว่ามีแต่สัญญาณขึ้นนะครับยกเว้นวันนี้ที่มี RL ก็เป็น linear regression นะครับกดลงแต่ประเด็นคือก็ยังคงมีการดีดตัวขึ้นไปที่33นะครับมีโอกาสขึ้นไปที่ 0.35 นะครับบาทนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับพอสลับดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจความเชื่อมั่นในการที่เรามาอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของกราฟแต่ละแบบแต่ละรูปแบบนะครับในมีส่งผลยังไงให้กับราคานะครับของแต่ละบริษัทซึ่งเราก็เข้าไปลงลึกแค่เพียงตื้นๆนะครับก็คือ F45 ของแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็มาวิจัยกันวิจารณ์กันนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างใดนะครับโดยอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ของกราฟนะครับชี้เห็นว่าตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะมีแนวโน้มพักตัวนะครับเห็นว่ากรอบเมื่อของบูลลิชเชอร์แบนด์แคบเข้ามานะครับก็จะขยายตัวออกไปนี่ก็ทำให้เห็นว่าแบบนี้แต่มีลักษณะดียังไงแล้วก็ตัว TRC ที่เปิดกระโดดมาอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเปิดกระโดดเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวก็หมายความว่าจะมีโอกาสในวันถัดไปก็คือพุ่งขึ้นไปต่อนะครับยังคงพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเนื่องจากว่านักทุนต่างประเทศนั้นก็ทยอยเข้านะครับเมื่อเข้ามีต้นทุนที่ประมาณ 0.23 นะครับเขาก็ต้องดีดราคาให้ขึ้นไปอีกนะครับเพื่อจะทำกำไรนะครับฉะนั้นก็ถือว่านักลงทุนถ้าเกิดท่านเห็นนะครับท่านก็กะเก่งกำไรได้นะครับแล้วก็มารอดูแล้วก็รอติดตามผลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ